สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมนะคะเจ้าต้นสิงหาโมลานะคะสิงหาโมลาของคุณยายนะคะนี้ต้นมันใหญ่มากแล้วกระถางมันเล็กนะคะเดี๋ยวคุณยายจะพาแยกกระถางใหม่นะคะพาลงกระถางใหญ่นะคะอันนี้คุณยายจะบอกว่าก่อนนั้นที่คุณยายแยกไว้อะค่ะที่คุณยายแยกไว้นะคะนี่ค่ะต้นเล็กๆเขาก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะโตช้ามากเลยค่ะโตช้านะคะเล็กๆ เขาคุณยายแยกไว้นะคะสองกระถางนะคะเขาก็จะค่อยๆโตพอโตเสร็จแล้วจะต้นเขาจะใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเปลี่ยนกระถางด้วยนะคะเพราะว่าต้นเขาใหญ่คุณยายอยากให้กอเขาใหญ่ๆใบเขาจะได้สวยๆนะคะนะคะเขาจะใบสวยมากเลยค่ะแล้วก็ลำต้นเขาจะเป็นแบบนี้นะลำต้นจะมีหนามนะคะมีหนามมีประโยชน์ในทางการแพทย์แผนโบราณมากมายนะคะตั้งแต่รากจนใบนะคะมีประโยชน์หมดเลยนะคะนะคะในทางการแพทย์แผนโบราณนะเดี๋ยวคุณยายจะแยกนะคะแยกเดี๋ยวจะดูเจ้าต้นตัวนี้ก่อนนะคะต้นนี้ว่าเราจะแยกได้ยังไงบ้างนะคะเผื่อได้อีกสักหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวนะคะต้นมันใหญ่นะมันจะเกะกะสักหน่อยนะต้นมันจะเกะกะประมาณอันนี้ประมาณที่คุณยายปลูกไว้ใหม่เนี่ยประมาณ8เดือนนะคะ8เดือนเนี่ยต้นเขาจะใหญ่มากนะคะเดี๋ยวจะลองดูนะคะลองดูว่าจะแยกได้ไหมว่าเราจะแยกต้นเขาแยกต้นอีกได้ไหมนะคะแป๊บเดียวจะกินนะคะกันค่ะได้นะคะได้เดี๋ยวนะคะอยากจะเรียกได้นะคะได้1กระถาง2กระถางตอนนี้จะไม่มีต้นเล็กเลยนะคะมีแต่ต้นใหญ่งั้นเลยเพราะว่าคุณยายปล่อยไว้ปล่อยให้เขาโตนะคะได้1กระถางนะได้1กระถางได้1กระถางได้2กระถางได้2กระถางแล้วปลูกไปได้เลยค่ะไม่ต้องตัดใบออกนะคะใบเขาจะไม่เหี่ยวนะคะไม่เหี่ยวค่ะนี่ได้อีก1กระถางนะคะได้3กระถางนะคะได้3กระถางเดี๋ยวก็คุณยายก็จะมาเดี๋ยวก็จะปลูกเลยนะคะอันนี้แยกนะคะวิธีของเขาคือทำได้อย่างเดียวนะคะคือแยกออกจากกอนะคะแยกต้นออกจากกอนะคะมันไม่มีวิธีอื่นแล้วเนาะแล้วก็แยกแล้วก็มาทำไว้แบบนี้นะทำไว้แบบนี้เขาก็จะค่อยๆโตขึ้นมาเรื่อยๆแต่อันนี้มันโตแล้วนะโตแล้วอันนี้ได้3กระถางไอ้3กระถางเดี๋ยวคุณยายจะทำอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้นะอันนี้คุณยายจะเปลี่ยนกระถางนะคะเพราะว่าต้นเขาใหญ่มากแล้วเปลี่ยนกระถางนะเปลี่ยนกระถางเ
ใส่กระถางใหญ่เลยใส่กระถางใหญ่เลยนะจะได้ใส่กระถางใหญ่เลยจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะคะเดี๋ยวคุณยายก็จะเอาเจ้าต้นนี้เจ้าต้นนี้ก็จะเปลี่ยนกระถางให้มันใหญ่กว่านี้ด้วยนะคะอันนี้คุณยายก็ใส่กระถาง15นิ้วแล้วนะคะใหญ่สุดแล้วเรายิ่งเลี้ยงงามนะเราใส่ปุ๋ยใส่อะไรนะใบก็จะใหญ่สวยงามมากค่ะโอเคดีจ้าวันนี้ก็เท่ากับคุณยายมาเปลี่ยนกระถางนะแต่ดินที่ปลูกนี่ก็จะเป็นดินร่วนนะคะเป็นดินร่วนไม่รู้ว่าอีกประมาณสัก3เดือนจะทำยังไงนะถ้าเขาใหญ่ขึ้นก็ต้องปล่อยเขาเต็มกระถางไปเลยเนาะเต็มกระถางโอเคค่ะวันนี้คุณยายก็พามานะคะวันนี้คุณยายพามาปลูกนะคะมาขยายกระถางนะคะเจ้าต้นสิงหาโมลานะคะสิงหาโมลานี่ค่ะต้นเขาจะใหญ่ลำต้นเขาจะสวยงามนะคะสวยงามนะคะเขาจะเป็นยาแบบของสมุนไพรไทยนะก็อ่านรายละเอียดได้ใน YouTube นะคะใน YouTube ก็จะมีบอกไว้ว่าประโยชน์ของเขามีอะไรบ้างนะคะโอเคค่ะนะคะวันนี้คุณยายก็ไม่มีอะไรนะคะพามาปลูกพามาขยายต้นขยายจำนวนให้มากขึ้นนะคะคุณยายก็ได้ต้นใหม่เพิ่มอีก2ต้นนะคะได้2กระถางนะค่ะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ